ก่าข้อสู่เก็บตกจากเนชั่นนะครับคุณผู้ชมครับชวนมาดูความเห็นหรือว่าเอกสารของแบงค์ชาติที่ส่งถึงรัฐบาลเรื่องของดิจิทัลวันเลสต้องบอกว่าความเห็นของแบงค์ชาติไม่เคยมีครั้งไหนที่เห็นด้วยนะไม่เคยมีครั้งไหนที่เห็นด้วยมีแต่การออกมาให้สัมภาษณ์ของรัฐบาลว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเห็นชอบแบงค์ชาติเห็นด้วยตามนี้หรือแม้แต่กระทั่งบอกว่าแบงค์ชาติเป็นคนเสนอเรื่องนี้มาเองแต่เรายังไม่เคยเห็นคนของแบงค์ชาติถึงขั้นว่าผู้ว่าออกมาสนับสนุนนโยบายนี้แบบจริงจัง ชวนาเปิดเอกสารนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นจดหมายรักฉบับสุดท้ายโอ้โหทิ้งทวนกันไปใช่ไหมทิ้งทวนเลยถึงไอ้ข้อสังเกตคือเหมือนเป็นการสรุปบทเหมือนกันนะว่าคือได้ฟังจากที่รัฐบาลถแถลงไปแล้วอะแหล่งที่มาของเงินใช่ไหมรูปแบบของการใช้จะเป็นอย่างไรออะทิ้งทวนหน่อยมว่ามันยังมีข้อสังเกตอะไรที่อาจจะเป็นปัญหาตามมาในอนาคตอะครับพูดง่ายๆคือคนจะไปก็ต้องไป เหมือนคนจะทําก็ต้องทำใช่ขอบอกอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยแล้วเขียนกัน5หน้า5หน้า4ข้อใหญ่ชวนไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็เปิดเผยมาในรายละเอียดของข้อเสนอแบงค์ชาติถึงรัฐบาลลงวันที่22เมษายนครับเพื่อเสนอเป็นความเห็นประกอบการพิจารณามีเนื้อหาย,ยาว5หน้านะครับระบุถึงโครงการดิจิทัลวันเลทฮะธนาคารแห่งประเทศไทยขอเสนอความเห็นและข้อสังเกต แจ้งต่อคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลว a ลเลตดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับความจําเป็นในการดําเนินโครงการโดยแบ่งออกเป็นข้อย่อยต่างๆบอกว่าดิจิทัลว a ลเลตควรจะใช้ในขอบเขตที่ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือเท่านั้นเพื่อเป็นการเบ่งเบาภาระค่าของชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพูดง่ายๆข้อนี้บอกว่าควรช่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะฮะเรื่องที่2ครับ ความจาเป็นก็คือนโยบายนี้จะก่อให้เกิดภาระทางการคลังระยะยาวหากไม่สามารถรักษาสียรภาพภาระนีของภาครัฐได้นะครับซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเอาไว้ด้วยโดยโครงการนี้จะทําให้อัตราส่วนมีแนวโน้มสูงกว่าเกณฑ์ในปี68และไทยจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ การดาเนินโครงการนี้ใช้วงเงินงบประมาณมูลค่าสูงทําให้ความสามารถในการดําเนินนโยบายการคลังอื่นของรัฐบาลลดลงพูดง่ายๆใช้เงินกับโครงการนี้หมดเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเงินทําโครงการอื่นเรื่องที่4ี่ครับการพิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณใช้เงิน5้าแสนล้านใช่ไหม,มแบงค์ชาติบอกว่าลองดูโครงการเหล่านี้ไหมก็จําเป็นเหมือนกันนะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะฮะอันนี้ใช้วงเงินเฉลี่ย3.8ล้านบาทต่อตําแหน่ง สร้างบุคลากรทางการแพทย์ได้แสนสามหมื่นตำแหน่งเรียนฟรี15ปีนี่สนับสนุนเด็กทั่วประเทศได้6ปีเลยนะในงบประมาณส่วนนั้นในงบประมาณแค่8 3 0 0 0นันะใช่แค่8ปดหมนสามพอนล้านสนับสนุนได้6ปีแล้วแล้วถ้าคิดว่า5 0 0แสนล้านได้กี่ปีคือ5แสนล้านก็มาเฉลี่ยดูว่ามันจะไปลงกับโครงการไหนได้บ้างใช่ไหมรถไฟทางคู่ขนานช่วงนครปฐมชุมพรจะได้ไม่ต้องไปติดพระราม2เนี่ยนะฮะแต่นายกบอกไม่ค่อยติดใช่ไหมช่วงนี้ใช่40,000ล้านบาทต่อสาย พัฒนาได้สิบสายอ่ะใช่ไหมเออเพราะห้าแสนล้านโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีน้ำเงิน1นึ0 0 0สล้านบาทต่อสาย พัฒนาได้สองสายอ,าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเอาความคุ้มค่าของงบประมาณนี้ไปลงกับโครงการอื่นดีหรือไม่มใช่ไหมฮะแหล่งที่มาของเงินครับแบงค์ชาติเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เหมือนกันเนี่ยนะครับก็อย่างที่รัฐบาลถแถลงไปว่ามาจาก3แหล่งใช่ไหมฮะใช้งบประมาณแล้วก็ประเด็นเรื่องของมาตรา28พรบการเงินการคลังแบงค์ชาติบอกว่าการใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคนํานึงถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นรอบด้าน อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของสิทธิ์การใช้จ่ายภายใต้โครงการเติมเงินที่ทัลนบล็ตนะครับจะต้องไม่ขัดแย้งกับการควบคุมระบบเงินตามีงบประมาณรองรับเต็มจํานวนมีแหล่งที่มาของเงินที่เจาะจงชัดเจนในวันที่เริ่มโครงการเรื่องของทอกสครับทกสเนี่ยกังวลที่ว่า มันจะใช้งบประมาณผิดประเภทหรือเปล่าเนี่ยนะครับขณะเดียวกันการดําเนินการต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องรอบคอบจึงเสนอให้คอรมอรมอบหมายให้กระทรวงการคลังหรือคณะกรรมการกิจการเนี่ยตีความก่อนดังเช่นที่เคยหารือกันในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับขณะเดียวกันแบงก์ชาติก็อยู่ในฐานะที่ด้รับมอบหมายกากับดูแลความเสี่ยงของสถาบันการเงินมีข้อกังวลว่าการที่รัฐบาลมอบหมายให้ทกสสนับสนุนโครงการนี้ ยังมีภาระหนี้คงค้างกับทกาศาถึง8ปดแสนล้านคือพูดง่ายๆคุณติดหนี้ทกาศาอยู่แล้ว8ปดแสนล้านน่ะนี่คุณจะไปเพิ่มหนี้อีกแสนเจ0ดหล้านน่ะใช่ก็มันจะทําให้เสี่ยงต่อสภาพคล่องแล้วก็ความเสี่ยงต่อฐานะการดําเนินงานของทกาศาอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วมันจะส่งผลต่อการดําเนินการตามพันธกิจกระทบกับความเชื่อมั่นของคนที่ฝากเงิน ก็เลยอยากจะมีแนวทางในการชดเชยค่าใช้จ่ายที่มันสูญเสียรายได้ให้กับทกศรพร้อมกับรักฟังความคิดเห็นของฝั่งทกศก่อนด้วยแล้วเหมือนล่าสุดที่สหภาพเขาก็ออกมาไม่เห็นด้วยแล้วอ่ะสำหรับทกศรเรื่องที่3แอปพลิเคชันอ่านะระบบการทําโครงการซับซ้อนต้องรองรับผู้ใช้งานจํานวนมากจึงต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเสถียรพูดง,ง่ายๆอย่าล่มเียแหะนะฮะควรใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานการชําระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีไทย QR payment อยู่แล้วมีระบบพร้อมเพย์อยู่แล้วอย่าทำให้เกิดความซับซ้อนเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ที่ซับซ้อนในหลายมิติรวมทั้งที่ระบบจะมีลักษณะของ Open Loop หรือระบบเปิดเนี่ยที่ต้องเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการหลากหลายต้องกำหนดโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในเชิงระบบนะครับตั้งคำถามไปถึงผู้พัฒนาระบบหรือ d e v e l o p e r ฮะ จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเรื่องนี้เป็นอย่างดีตั้งคำถามครับทำไมไม่ใช้ทีมงานของธนาคารพาณิชย์ที่เขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลบอกจะไปใช้สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล DGA ผู้ดำเนินงานหรือโอเปอเรเตอร์ก็ต้องสามารถดูแลระบบกับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ต่อเนื่อง <S <S ไม่หยุดชะงักดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว คือถ้าเราไปสแกนปุ๊บอยู่ดีเว็บล่ม,มไม่ได้เอาเงินสดไปล้างจานนะ <laughs> แล้วมันก็จะนำไปสู่อีกข้อสังเกตหนึ่งเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตด้วยครับที่หน่วยงานรับผิดชอบควรกำหนดกลไกล,ลดความเสี่ยงต่อการล่วงไหลหรือทุจริตในขั้นตอนต่างๆให้มันเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นแนวทางการตรวจสอบรายได้ของอผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการว่าเป็นไปตามที่ คุณสมบัติกําหนดไว้หรือเปล่าการป้องกันการลงทะเบียนร้านค้าปลอมอย่างเงี้ยการกําหนดประเภทขนาดของร้านค้ารองรับการใช้จ่ายประเภทสินค้าต้องห้ามมาตรการป้องกันในการห้ามไม่ให้มีการซื้อสินค้าแล้วก็ตรวจสอบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาซื้อสินค้ากันจริงๆนะครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตแบบ4ข้อใหญ่เนาะซึ่งใหญ่จริงๆนะใช่แล้วเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิน้นคราวนี้ประเด็นสำคัญคือเรื่องทกศฮะคนกลัวกันเยอะว่าจะทำถูกกฎหมายหรือไม่เมื่อวานนี้นอกเหนือจากคอรมอเคาะในหลักการไปแล้วเนี่ย พรมยังมีเรื่องของการให้กฤษฎีกาไปตีความว่าถ้ารัฐบาลจะยืมเงินทกศไปใช้ก่อนสามารถทําได้ไหมนะครับเรื่องนี้เอาข่าวล่ามาเร็วล่าสุดเลยฮะทีมข่าวของฐานเศรษฐกิจสื่อนิเครือเนชั่นเขาได้ข้อมูลมาฮะแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลบอกว่าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่กระทรวงการคลังนะครับเสนอเนี่ยนะฮะให้ทกศใช้เงินก่อนในกรณีนี้ และเห็นชอบในหลักการไปแล้วมอบหมายให้สํานักงบประมาณกระทรวงการคลังและธนาคารทรกศดําเนินการโดยใช้งบประมาณของทกศ172,300ล้านบาทนะั้นถ้าเป็นการมอบหมายให้ทกศดําเนินโครงการจะต้องเป็นการดําเนินการที่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์และในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของทกศก็คือตามพรบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปี2509 และเป็นไปตามในยะแห่งมาตราย8พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐปี6.1นะครับและจะต้องประมาณการสูญเสียรายได้ด้วยประโยชน์ที่ทกศจะได้รับเสนอต่อคอรอเพื่ออนุมัติในรายละเอียดและจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อนดำเนินโครงการดังกล่าวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายทำได้ แต่ที่เขาห่วงไม่สุดคือคุณต้องประมาณการด้วยนะว่าจะใช้นี่คืนเขาเท่าไหร่แล้วเขาจะต้องสูญเสียคืองบ ดุลของเขาอะอย่างไรบ้างอะเนี่ยข้อเสนอแนะนี่ยังไม่หมดนะครับล่าสุดในฝั่งของหอการค้าไทยก็ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไอ้ที่บอกว่าจะใช้ได้ไตรมาสท,ที่4เนี่ยมันช้าไปหรือเปล่าโโเนี่ยเรื่องของการจัดทําแอปพลิเคชันเอาทำไมไม่ใช้แปปชอปเป่าตังค่ะอย่าว่าแต่นะช้าไปเลยจะทันไหมนั่นน่ะสิเนี่ยครับคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับตั้งข้อสังเกตไว้3เรื่องหลักๆก็คือการดําเนินการโครงการนี้ที่บอกว่าจะใช้ไตรมาส4เนี่ย กัน้ามองว่าเอ๊ะมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าไปหรือเปล่าหากเป็นไปได้อยากจะให้เร่งจัดสรรงบประมาณปี67จัดสรรให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนกันไปก่อนเนี่ยนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันอันนี้เป็นประเด็นที่2ที่กังวลใจที่บอกว่าจะใช้ซูเปอร์แอปอะครับจริงๆของกันค้าเคยเสนอในเรื่องของการใช้แอป,ปเป่าตังไปแล้วเพราะประชาชนเขาคุ้นเคย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถเข้าถึงได้ทําได้เร็วแล้วถ้าเกิดนำซูเปอร์แอปมาใช้จะทําให้เกิดความยุ่งยากกับประชาชนหรือเปล่าเกิดความล่าช้าไปอีกเดี๋ยวมันต้องเขียนโปรแกรมใหม่ เดี๋ยวมันต้องไปทดสอบระบบใหม่กันอีกอสุดท้ายครับประเด็นเงินหมุนเวียนในจังหวัดที่ต้องใช้ร้านค้าที่ลงทะเบียนส่วนนี้อยากจะให้รัฐบาลเปิดโอกาสแล้วก็มีมาตรการจูงใจร้านค้าที่เขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเข้าไปเป็นทางเลือกให้กับประชาชนด้วยเพราะคนกลุ่มนี้เขาอาจจะกังวลเรื่องภาษีก็จะทําให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ได้ด้วยนี่นะครับจากขอกันค้าเนาะยังไม่หมดยังมีคุณทวั์ธนวั์พลวิชัยอีกนะครับอธิบดี ของมอหก,การค้าอาธิการบ,ด,ด,าารบด,ดีนะครับ <_ S 1> ก็บอกว่าไม่แน่ชัดว่าเอ้เงินดิจิทัลจะดําเนินการได้ไต,ตรมาสสี่ได้จริงหรือเปล่าวงเงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะต้องตีความในมาตรา28อีกครับตอนนี้มันก็เลยยังไม่มีความชัดเจนส่วนแอปพลิเคชันซูปเปอร์แอป,ปแทนแอปเป่าตังเนี่ยมองว่าเมื่อรัฐบาลต้องการให้เงินลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร็วแอปเป่าตังไงก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ถูกแก้ไขจนใช้ได้ดีซึ่งหากจะใช้แอป,ปเป่าตังก็จะมีความครอบคลุมไม่มีข้อผิดพลาดผิดพลาดน้อยเพียงแต่ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มขึ้นเช่นพื้นที่การใช้เงินอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแก้เยอะเท่ากับการไปสร้างแอป,ปใหม่อย่างซูเปอร์แอปอย่างเงี้ยครับ <S <S 2> <S 2> มองว่าซูเปอร์แอปมันต้องต้องมีการทดสอบรอความเสถียรของแอป,ปอีกครับหากนําไปใช้เกิดความผิดพลาดแล้วเดี๋ยว สิ่งที่ต้องการจะรุ่นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะยิ่งช้าไปอีกออก่อนปิดไปสงการกันก็ดูจะมีความหวังสักนิดนึงพอหลังจากสงการกำลังจะสิ้นเมษาก็เริ่มความหวังน้อยลงอีกแล้วเรื่องของการติดเรื่องของการใช้งบของทอกศว่าจะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อันนี้รอติดตามกันต่อเนื่องนะครับ